เอาละถึงแม้จะมะีประชาชนนะครับก็ทยอยกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครบางคนก็อยู่ระหว่างทางแต่ถ้าใครยังไม่ได้ออกมามจากแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ศึกษาเส้นทางให้ดีนะครับเรามีทางเลี่ยงรถติดให้นะครับเข้าสู่กรุงเทพจะมีทางเลี่ยงหลายจุด มาไล่เรียงกันดูนะครับว่าจะมีทางเลือกเป็นทางเลือกคุณผู้ชมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเริ่มกันที่วันนี้ทางกรมทางหลวงเขาแนะนําเส้นทางหลักเส้นทางรองเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้หลีกเลี่ยงการจราจรบางเส้นที่อาจจะติดขัดอย่างสายเหนือนะครับสำหรับคนที่กลับมาจากภาคเหนือเข้ากรุงเทพมี5เส้นทางนะครับเส้นทางที่1คือจากนครสวรรค์เข้าสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยารังสิตกรุงเทพอันนี้ก็ตรงมาเลยเส้นทางที่2ก็คือนครสวรรค์ แล้วก็ไปจังหวัดชัยนาทนะครับไปสุพรรณบุรีเข้าทางนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพอันนี้เข้าทางนนนะฮะเส้นทางที่3คือ,อพิษณุโลกมาถึงลบบุรีไปสระบุรีแล้วก็ผ่านทางอำเภอวังน้อยอยุธยาแล้วก็เข้ามาทางรังสิตเข้าสู่กรุงเทพมหานครครับเส้นทางที่4ใช้ทางหลวงหมายเลข32เข้าทางหลวงหมายเลข347ทางต่างระดับคลองหลวงรังสิตแล้วก็เข้ากรุงเทพ เส้นทางที่5ครับทางหลวงหมายเลข32ผ่านอำเภอวังน้อยเข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9กและเข้าสู่กรุงเทพมหานครก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนะครับใครมาจากทางภาคเหนือก็สามารถที่จะเลือกเส้นทางที่เลี่ยงรถติดได้ไปต่อที่ตะวันออกเชิงเหนือเข้าสู่กรุงเทพนะครับเส้นทางแรกก็คือนครราชสีมาสระบุรีกรุงเทพอันนี้เส้นทางยอดฮิตนะฮะ ส่วนเส้นทางที่2นครราชสีมาผ่าน ático, อำเภอสีคิ้วอำเภอปากช่องจังหวัดสระบุรีอำเภอวังน้อยเข้าสู่กรุงเทพอันนี้ก็จะลงมาด้านล่างเ um. ส้นทางที่3ปากช่องอำเภอแก่งคอยอันนี้ไปต่อที่นครนายกแล้วก็เข้าสู่กรุงเทพอันนี้ก็จะเลี่ยงไปทางนครนายกนะครับเส้นทางที่4ครับอำเภอปากทงชัยผ่านอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอกบินบุรีอำเภ uh. อเพ,พนมสารคามแล้วเข้าสู่กรุงเทพ เส้นทางที่5ครับจากอำเภอศรีคิ้วผ่านอำเภอปากช่องผ่านสระบุรีอำเภอวังน้อยและเข้าสู่กรุงเทพนะครับอันนี้ไปต่อที่ภาคตะวันออกกันสักนิดหนึ่งนะครับภาคตะวันออกแน่นอนว่าเส้นทางหลักที่นิยมใช้กันคือมอเตอร์เวย์นะครับเส้นทางแรกทางหลวงพิเศษหมายเลข7ทางมอเตอร์เวย์นะครับส่วนทางเลือกเส้นทางที่2ครับทางหลวงหมายเลข3ก็คือสุขุมวิทนั่นเองนะครับจากชนบุรีเข้าทางหลวงหมายเลข3 4ถนนเทพาร,รัตน์ผ่านอำเภอบางประกง,ะกงเข้าสู่กรุงเทพ เส้นทางที่3ครก็ทางหลวงหมายเลข 3- 0 4นจังหวัดชนบุรีอำเภอพนัทนิคมเข้าสู่กรุงเทพครับเส้นทางที่4ครับทางหลวงหมายเลข3ถนนสุขุมวิทแล้วก็ขึ้นทางพิเศษบูรพาวิถีก็คือบางนาชนบุรีแล้วก็เข้าสู่กรุงเทพมหานครก็เป็น4ทางเลือกที่มาจากภาคตะวันออกนะครับไปต่อกันที่ภาคใต้ถ้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร3เส้นทางเลือกนะครับเส้นทางแรกประจวบคีรีขันธ์ผ่านเพชรบ,บุรีผ่านสมุทรสงครามผ่านสมุทรสาครเข้าสู่กรุงเทพอันนี้เส้นหลักที่นิยมกัน แต่ทางเลือกก็คือถ้า,าผ่านเพชรบุรีขึ้นมาแล้วเนี่ยไปทางราช,ชบุรีนะฮะวนไปด้านบนนะฮะผ่านนครปฐมผ่านนครชัยศรีผ่านอำเภอสามพรานแล้วกลับก็สู่กรุงเทพหรือเส้นทางที่สก็คล้ายๆกันขึ้นไปทางราช,ชบุรีผ่านนครปฐมแต่ว่าตรงผ่านไปยังถนนบรมราชชนนีนะฮะแล้วก็เข้าสู่กรุงเทพมหานครอันนี้ใครที่มาจากทางภาคใต้ปิดท้ายที่ใครที่มาจากภาคตะวันตกอ่าใครไปเที่ยวเมืองการมา มี3ทางเลือกนะครับเส้นทาง1ก็คือปกติฮะเมืองการผ่านนาคปรปฐมกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานาครในนี้เส้นทางสายหลักเส้นทางทางเลือกที่2ครับจากกาญจนบุรีเนี่ยสามารถจะไปทางอำเภอลาดหลุมแก้วถนนกาญจนาพิเศษแล้วก็เข้าสู่กรุงเทพได้เช่นกันนะครับเส้นทางที่3นะครับจากกาญจนบุรีผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข81 ผ่านนครปฐมและกลับเข้าสู่กรุงเทพเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ใครที่มาจากภาคต่างๆกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครทางกรมทางหลวงก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังนะครับปฏิบัติตามกฎตามป้ายเตือนป้ายแนะนําและคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดจะได้กลับมาอย่างปลอดภัยครับ